เช้าของวันที่30ธันวาคม2560นะครับผมขึ้นมายืนอยู่บนบริเวณเกือบจะขึ้นสูงสุดของภูโล้นที่อยู่บริเวณลานภูหลอมข้าวพระอาทิตย์เลยขึ้นมานานละแสงตะวันฉายต้องกันกับป่าภูล้อมข้าวโซนนี้นี่คือบริเวณที่เรียกว่าภูโล้นผมยืนอยู่บริเวณนี้แล้วก็ขยับไปก็จะเป็นภูบั้งทิงภูป่าเปาะแล้วนี่ก็เป็นสันสูงตัดไฮฝั่งคะโน้นก็จะเป็นบริเวณตัดให้นะครับที่ภูอยู่ตรงหน้านะแล้วก็มาทางนี้ก็เป็นภูไม้ลวกภูปรับภูไม้ลวกแล้วก็โค้งมาด้านนี้ก็จะเป็นภูเขาที่ไปทางด้านภูผายนนะครับอันช่วงเช้าเนี่ยสงบมากสังเกตได้ยินแต่เสียงนกนะครับยิ่งเช้าเช้าพระอาทิตย์ขึ้นยิ่งจะสวยต่อไปป่านี้ทั้งป่าก็จะเป็นสีแดงสวยงาม